รีวิวอะไรคะวันนี้ขนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นปลาขนมปลาไอ้ลูกๆนี้ขนมอะไรไม่รู้แม่แอนชอบกินมากเลยแต่ว่าเรียกชื่อไม่ถูกใครรู้บ้างตอบมาหน่อยนะเม็ดมาบอกเลยนะหน้านี้ก็จะเป็นโมจิไส้สตรอเบอรี่เนี่ยหนูอยากกินใช่ไหมแล้วจะมีน้ำซ่าซ่าด้วยเดี๋ยวเรามาให้ไก่แกะบ้างแล้วเจ๊เป็นคนทำแกะกล่องแกะกล่องช่วยกันช่วยกันโอ้โหมาแล้วคงเป็นแบบนี้นะคะอะไรอ่ะโอ้เป็นรูปจานรูปจานกายอย่าเพิ่งไม่ทิ้งอย่าเพิ่งเอาทิ้งกล่องมีประโยชน์นี่กล่องมีขั้นหลังมีขั้นตอนอยู่นะมีขั้นตอนมีทางโอ้โหทานออกทุกคำเลยอะไรอ่ะคำพอเดาเดาได้อ๋อมันมีรูปอยู่เนาะใช่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าในกล่องนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์แบบเสร็จสับเลยในที่เดียวนะคะอาจจะให้เปรียบเทียบนี่ให้เปรียบเทียบก่อนกล่องนี้ไอ้อันนี้เห็นไหมมันก็คือจานนี้แหละจานใส่ขนมด้านหลังก็มีนะมันใช่เนี่ยเป็นรูปจานทั้งหลายแหละอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพิมพ์ให้วางพึ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาแกะซองอันนี้ต้องระวังใช่ห้ามแบบฉีกกระจุยอย่างนี้เลยนะเล่าอุปกรณ์อันนี้มีอะไรคะน่ารักอ่ะอ๋ออะไรอ่ะเอามาโชว์สิอะไรอ่ะลูกนะมันมีหลายอะไรครับไหนเอามาโชว์สิอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งโอ้มันคือซองภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรและอะไรซองเราเรียกง่ายๆมันเป็นซองส่วนผสมขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้เอาถาดแบ่งครึ่งจะแสดงว่าต้องตัดใช่ไหมใช่ตอนนี้น้องเกสกำลังตัดถาดอยู่ใช่ไหมคะโอ้มันขาดออกมาสองข้างแล้วอะใช่เรียบร้อยฟังแล้วขาดแล้วใช่แล้วขั้นตอนที่1จบมาดูขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2เขาบอกว่ามันจะมีรูเล็กๆอันเนี้ยเอาซองสีแดงใส่น้ำ1ช้อนนะคะใส่ลงไปในพิมพ์แล้วก็เติมซองสีแดงลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็พักเอาไว้อันนี้เขาเป็นพิมพ์รูปสตรอเบอรี่นะป้าซูมมาดูใกล้ๆดูที่ก้นข้างๆเห็นไหมอ๋อเป็นรูปสตรอเบอรี่เลยขาหูขาดเป็นรูปสตรอเบอรี่เขาบอกว่าตักน้ำน้องกายตักน้ำหนึ่งช้อนครับลูกตักเพิ่มหน่อยนึงไปหนูเทผมเทผมค่อยๆเทนะคะระวังมันจะต้องคนให้จนเมื่อไหร่ก็ให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งมันไว้มันเป็นน้ำเส้นตัวนะคะตอนที่3นะคะเขาบอกว่าเติมน้ำให้เต็มกรอบนี้เสร็จแล้วก็เทซองที่เป็นผงสีขาวๆซองสีชมพูซองสีชมพูซองใหญ่คือซองนี้ค่ะนี่เทซองนี้แล้วเดี๋ยวเรามาปั้นกันตอนนี้ตรงนี้เกดก็คนแล้วส่วนกายเมื่อกี้ป่ะมะทำกระป๋องแล้วเหรอเสร็จแล้วหรออ๋อกระป๋องอันนี้เสร็จแล้วนี่ไปใส่อะไรหรอมะอันนี้เอาไปใส่น้ำฟูๆมันมีน้ำอ๋อน้ำฟูๆใช่น้ำฟูๆอยู่อันนี้เบียร์ชินจังไม่ใช่เฮ้ยจริงเหรอจริงๆมันเป็นข้าวญี่ปุ่นเปล่าไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำมาจากอะไรครับเป็นแป้งสักอย่างไม่ใช่มันรูปร่างสุดท้ายมันเป็นแป้งญี่ปุ่นใช่เปล่านี่ไงทำอันนี้อ๋อเหรอกับแป้งสีขาวใสๆอันนี้น่าจะเป็นแป้งของโมจิแล้วของมั้งใช่มันเป็นข้าวญี่ปุ่นมาว่าทำได้แล้วอ่ะเด็กๆปั้นปั้นกลมๆเร็วบันกลมไม่เป็นดูเจ๊ทำไงคลึงบนฝ่ามือคลึงแล้วเดี๋ยวป้าว่าไอ้ลูกชิ้นอันเนี้ยมันต้องเค็มแน่ๆให้ป้าชิมคนแรกกินคนแรกก็ได้ป้าก็อยากกินเนาะได้เป็นไงโอ้ก็ได้นี่ลูกชิ้นกายลูกชิ้นกายลูกชิ้นเกสได้กี่อันแล้วได้2อันแล้วต่อไปน้ำปลาแล้วเสียบไม้หรือยังอ่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีส่วนนี้อีกอันนึงอันนี้นะคะปั้นย่างนิดนึงอันนี้เราก็ปั้นเป็นครึ่งครึ่งยาวๆอย่างนี้หนูจะปั้นเป็นนี่แล้วกายให้กายกดกายกดอย่าใช้มือสิใช้นิ้ว
ใช้นิ้วใช้นิ้วอ่ะกดแบนๆให้เท่าๆกันโอ้โห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 ยังไม่เสร็จพอแล้วพอแล้วพอแล้วเสร็จแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยกำลังจะทำอะไรอ่ะโมจิไส้สตรอเบอรี่ไงคะอ๋อเดี๋ยวจะห่อสตรอเบอรี่เหรอใช่แล้วต่อไปนะคะลำดับต่อไปเราจะขอทำปลาเราน้องแก๊สเตรียมซองสีเหลืองเอาไว้ผสมผสมนี่เราจะเติมน้ำเขาบอกว่าให้หนูเทนะให้การเทบ้างอ่ะสี่ช้อนสีม่วงให้เจ๊เทสี่เขาใช้น้ำสี่ช้อนนะคะคนเลยค่ะคนเลยช็อกโกแลตนะคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าได้เข้ากันแล้วเราจะใส่พิมพ์ปลานี้แล้วขั้นตอนของทำปลานี้ต้องเข้าไมโครเวฟด้วยค่ะขนมปลาแป้งปลาใช่ไหมฉีดน้ำลงมาอีกนิดเดียวไม่ให้มันข้นๆอ่ะดีแล้วลูกเท่านี้แหละไม่ได้ต้องตามสูตรนะเดี๋ยวมันไม่อยู่ตัวตอนนี้เราก็คนเสร็จหอมไหมหอมไหมอะไรหอมไหมเป็นไงกายเป็นไงฮะเป็นไงมากกว่าเป็นไหมต่อไปเราจะเทพิมพ์ใส่ให้หนูขอเทแป๊บหนึ่งนะลูกเย็นๆนะอันนี้มันต้องระวังนิดนึงไม่งั้นจะไม่เป็นปลานะลูกเหมือนใช่งั้นให้มามาทำทั้งสองอันหนูจะทำทั้งสองต่อไปอันนี้มาแล้วอันนี้เจ๊ไปล้างผ่านนี้นะที่หนูเร็วต่อไปอันนี้เดี๋ยวมาเขี่ยเสร็จแล้วเราใส่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเขี่ยให้มันเข้าร่องเต็มที่ต่อไปอันนี้มาแล้วนะคะเราจะใช้ต่ออันนี้ใส่น้ำสองช้อนไปล้างมาแล้วอันนี้แม่แอนเป็นคนใส่น้ำให้แล้วกันค่ะเพราะว่ามันหยอกไปไม่ใช่ใช่แล้วกายเทช็อกโกแลตเลยอันนี้เราจะทำซอสช็อกโกแลตแต่หนูขอเป็นคนนะหนูขอคนได้เลยใช้ช้อนคนเหรอใช้อันนี้สิไปเทครับเทลงไปแล้วผสมกันมันจะดีหรอทิชชู่ดีแล้วทีนี้ยังไงนะต่อนะเก็ตคนต้องให้เจ๊เจ๊คนนะโอเคหมดยังหมด2ยังกายต้องกายเทแบบว่าเก่งมากอ่ะโอ้ยขนมอันนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยช่วยกันทำแยกกันทำนั่นน่ะเนาะอันนี้มันคนเร็วๆนะคะคนแล้วมาม่าทำอะไรต่อมาม่าระหว่างรอมาก็ตัดพิมพ์เป็นช็อกโกแลตมันหรือเราไม่ควรตัดพิมพ์ดิโอ้หิวแล้วเนี่ยหิวแล้วได้กินไหมป๊านั่นดิอ้าววันนี้จะเป็นอะไรนี่ป๊าหอมมากหอมมากเลยใช่ไหมหอมมากกลิ่นช็อกโกแลตขึ้นมาเลยใช่ไหมคะลูกหลังจากเมื่อกี้เราหยอดพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งไว้ให้มันเซตตัวอยู่ตัวนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าไมโครเวฟที่600วัตต์ประมาณ30วินาทีเดี๋ยวรอแอนแป๊บนึงนะแล้วเด็กๆทำอะไรต่ออ่ะหนูไม่ทำแล้วหนูกินแล้วเอ้ยอย่าพึ่งนะหนูกินผ่านก็มันน่ากินอ่ะอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นมาม่าไปออกไมโครเวฟอยู่22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 อะไรอ่ะมันไงโอ้ยมันฟูเหมือนขนมเลยนี่ป้าดูสิโอ้จริงๆด้วยอ่ะแล้วงี้ลอกพิมพ์ออกมาได้เลยไหมหมอว่าทิ้งให้มันเย็นนิดนึงก่อนเกสระหว่างนี้นะคะเกสเอาช้อนนี้นะคะตักช็อกโกแลตป้ายตรงนี้นิดนึงป้ายให้เหมือนตามรูปเนี้ยป้ายเป็นหยดเป็นฐานสตรอเบอรี่ค่ะแค่กลมๆแค่ตรงกลางนี้ okay. เสร็จแล้วก็เอาสตรอเบอรี่วางคว่ำลักษณะลองดูซิว่าจะน่ากินหรือจะเละน่ากินป้าว่ามีโอกาสจะเละสูงมากไม่โอ้โหแต่ว่าวางอย่าพึ่งมาไหมที่ทำทำไมเจ๊ทำต่อไปลอกต่อไปลอกเป็นไงบ้างฮะเอาได้แล้วได้ไหมนี่ช็อกโกแลตหนูเอาไงอ่ะตัดทิ้งเลยไหมฮะตัดทิ้งเลยป่ะเฮ้ยวันนี้จะได้กินหรือเปล่านะไม่เละเห็นไหมล่ะมาลอกสตรอเบอรี่มาละอ่ะหนูขอติดอ่ะ
ขอติดติดนี่เป็นรูปสตรอเบอรี่จริงๆเลยเหรอใช่แล้วแล้วห่อไหมกลางแล้วเดี๋ยวเราก็ห่อแล้วก็พับแล้วก็พับโอ้โหเหมือนไหมเหมือนในซองไหมเหมือนไหมเหมือนได้แล้วหนึ่งจานหนึ่งจานปลามาจำที่หน่อยได้ไหมแป้งมันหอมมากโอ้นี่ไงนี่ไงแป้งหอมมากตัวด้านนี้เหมือนกว่านะญี่ปุ่นนี่นะด้านนี้ด้านนี้สวยกว่าด้านนี้สวยกว่าแล้วทำอะไรต่อคะเสร็จแล้วเอาซอสป้ายบนปลาเนี่ยค่ะนี่ปลาเราได้ปูมานี่ขอป้ายนะขอป้ายแป๊บนึงแป๊บนึงหมามาเอาปลาออกจากพิมพ์ก่อนเด็กๆนี่วุ่นวายจังเลยนะป้าป้าก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดทุกคนนี่นะคะเวลาเด็กๆเอาออกจากพิมพ์เด็กๆก็เอาปลายโอ้ยมีลายปลาหรือเปล่าไหนขอคุณหน่อยโอ้นี่ไงโอ้นี่มันปลาปลาผู้ท้องไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้ได้อยู่อ่ะใช่ช็อกโกแลตค่ะอันนี้ไม่ต้องปลาไปไปอ่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวประกบกันเหรอใช่แล้วตอนนี้เรากำลังใส่ไส้ให้ปลานะใส่ไส้ให้ปลาขนมปลาขนมปังสินี่โอ้โหสวยงามไหมคะมีไส้ด้วยนะได้จานนึงแล้วได้จานนึงแล้วได้อีกจานนึงละเกดเอามือออกก่อนเร็วๆมาม่าหนูขอเป็นคนทำน้ำนะนี่มาม่าจะเป็นคนจิ้มเอ็มเดี๋ยวหนูทำน้ำโอเคมาม่ามาทำอะไรมาม่าแอบกินมาม่าแอบกินไหมบอกว่าไม่ได้ช็อตนี่ทำน้ำไม่ได้ได้ไงทำน้ำขนมนี่ก่อนม่วงสีม่วงที่แกอยากทำเร็วๆสีม่วงใส่เข้าไปในช่องนี้เร็วๆคนเออหนูไม่มีจัดการจัดการก่อนโอ้ยเวียนหัวมาแม่จะทำน้ำวันนี้จะได้กินไหมฮะนั่นสินะทำน้ำมาเทเองมาเทเองอ่ะหนูจะแล้วไงจิบฟ้าคนกายน้ำเหรอแล้วส่วนอันนี้กายโคนลูกหนูจะทำกลายคนแล้วอ้าวมาด้วยอ้าวนี่น้ำเย็นเหรออันนี้แต่น้ำเย็นเขาบอกว่าใส่ให้มันต่ำจากปากมันเป็นปากแก้วประมาณเซนนึงมันเป็นกาแฟอ่ะนี่เดี๋ยวหนูเทน้ำกาแฟอ่ะได้เลยนี่เคยได้กลิ่นกาแฟกาแฟเหรอมากลายมาม่าทำให้ซ่ากลิ่นโอ้มันเป็นซ่าโซดาสิงใช่ไหมไม่ใช่แล้วแล้วก็ยังไงต่อนี่ไงคนใกล้ๆกันดูได้2อันเลยอันนี้มาม่าก็คนในน้ำซอสมันจะล้นแล้วมันจะล้นแล้วนี่สปายเหรอเสียบให้ตรงกลางนะสายเสียบครับโอ้ชอบว้าวอีกอันนึงอีกอันนึงเดี๋ยวมาม่าขยับก่อนไม่งั้นมันไม่ปล่อยก่อนอีกอันนึงเสียบเลยเสียบเลยมาม่าจับให้เสียบเลยน้องก็อยากทำเองไม่ใช่คนละครกันกายผิดแล้วนี่เห็นไหมได้แล้วแล้วจุ่มจุ่มจุ่มมาแล้วก็จุ่มจุ่มจุ่มอ๋อนี่คือเป็นตัวไว้ชุบใช่ไหมใช่ค่ะที่มันเหมือนน้ำเหนียวโอ้เหมือนเลยนะเนี่ยโอ้กว่าจะได้กินแม่แต่ต้องยอมรับเลยนะว่าขนมเขานี่น่ารักมากอ่ะใช่แบบน่ารักมากเลยขี้มือสุดจัดจัดจัดนิดนึงก่อนมันเป็นน้ำอัดลมปะปะจ๋ามันเป็นน้ำอัดลมน้ำอัดลมหรอหรอสีฟ้าหรอก็มันมีฟองพุด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 ขึ้นมาได้แล้ววางเลยมันกินได้ไหมกำลังกินน้ำอยู่เป็นไงแบ่งทุกคนชิมบ้างแบ่งทุกคนชิมบ้างแบ่งกายกินบ้างแล้วบอกด้วยครับเป็นไงครับมันซ่าซ่าเปรี้ยวๆมาเป็นไงเหมือนใส่ไหมพ่อแฟนหนูขอกินต่ออ๋ออะไรไงโซดาโซดาใช่ไหมอ่ะใครอยากกินอะไรคะจัด
หนึ่งลูกอ่ะป้อนน้องป้อนน้องเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเอออะไรอ่ะน่ากินไหมน่ากินไหมนี่นี่เมื่อกี้ลืมถามใครอยากกินอะไรเนาะมันมีทุกชิ้นครับทุกชิ้นหมดแล้วมีขนมปังแล้วก็มีโมจิแล้วก็มีน้ำใครอยากกินอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทำนะเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรอมาได้ยำปังปลาอย่าลืมเม้นต์กันมาบอกเลยนะว่าไหนไหนปลากินมั่งปลาอร่อยมึงอร่อยมากอันนี้ทำงานมีอยู่กับปิ๊ดเดียวน้องมาเสียสละไม่กินก็ได้แบ่งกันเก๊ทำกินบนคำๆนะกัดกันมาจิตแตกสตรอเบอร์รี่กัดไม่ได้เอามาแข่งใช่ไหมให้การกินมั่งหน่อยเป็นไงบ้างให้ป๊าป๊ากินโอ้ยโอ้นี่โมจิอร่อยใช่ไหมสตรอเบอร์รี่เป็นสตรอเบอร์รี่จริงๆไหมสีไม่หมายถึงว่ารสชาติไม่หอมๆแต่หวานๆหวานๆโอ้ยสนุกสนานมากท้ายแล้วตอนนี้เราก็ได้กินขนมที่เราทำเองอย่างแสนอร่อยเนาะใช่แล้วอันนี้ถ้าใครอยากทำเนี่ยมันมีขายในเมืองไทยเมืองไทยมีขายแล้วก็แพงกว่าซื้อที่ญี่ปุ่นอันนี้ที่ญี่ปุ่นกล่องนึงไม่ถึง100แต่ที่เมืองไทยก็ประมาณ200บาทอ๋อแต่สนุกดีนะแถมขนมก็เป็นไงอร่อยอร่อยด้วยนะต้องใช้ฝีมือเอาละนี่อันนี้นะใครใครอยากเล่นก็ลองไปหาซื้อดูนะใช่แล้วค่ะโอเควันนี้เป็นไงไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปทำของเล่นโชว์กันอีกนะเยอะเลยเยอะเลยทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย